างที่พราได้เกริ่นเอาไว้นะคะว่าช่วงนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับผู้ชายท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็มีการสะสมภาพทุกภาพของพระองค์นะคะคำสอนทุกคำสอนของพระองค์และนำมาใช้กับชีวิตของตัวเขาเองค่ะสวัสดีค่ะคุณลีสวัสดีครับคุณลีครับสวัสดีค่ะพูดภาษาไทยได้ไหมครับพูดได้ครับริมทักทายต้องทักทายก่อนนะฮะเพราะว่าคุณลีเนี่ยนะฮะรู้จักผมเนี่ยมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่ปี2554เอ้ย54น้ำท่วม54น้ำท่วมพอดีเลยช่วงนั้นน้ำท่วมที่สายไหมแถวบางบัวทองคุณลีก็มาจริงๆจริงๆผมรู้จักอาจารย์คาถาดูรายการก่อนน้ำแล้วอ๋อดูก่อนเกือบปีแล้วอ่ะค่ะเกือบปีแล้วแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็เห็นคนนี้มันแปลกจะไปทางนั้นเลยครับจะไปพบท่านไม่ได้จะไปที่ไหนอพอดีรายการก็บอกว่าช่วยกันช่วยเหลือน้ำท่วมผมก็ถือโอกาสนี้เอาเงินไปถวายเอาไปช่วยน้ำท่วมด้วยก็เลยเจออาจารย์ไงตอนนั้นของก็เต็มไปหมดเลยนะคนนู้นคนนี้เข้ามาเจอกันช่วงเหตุการณ์ครั้งใหญ่ของประเทศเลยนะคะนี่ต้องถามก่อนคุณลีเป็นคนประเทศอะไรคะผมเป็นคนสิงคโปร์ครับอยู่ประเทศไทยมากี่ปีแล้วคะถ้าทุกวันนี้ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่ประเทศไทยยาวนานขนาดนี้คะคือพูดยากนะครับเหมือนกับว่าลิขิตมาอะไรนะฮะเหมือนกับว่าลิขิตมาลิขิตมานะครับลิขิตมาค่ะมาอยู่แล้วประกอบอาชีพอะไรอยู่กับใครคะคนที่ผมมาประเทศไทยผมก็อยู่ไต้หวันมาก่อนอยู่ไต้หวันมาก่อนทำธุรกิจส่งเข้าส่งออกค่ะแต่ไต้หวันมีปัญหาผมก็เลยว่าเปลี่ยนอีกไฟหนึ่งว่าผมอยู่เมืองไทยส่งของไปไต้หวันก็ย้ายที่ทำงานมาอยู่ประเทศไทยแทนนั่นแหละก็มาที่นี่ก็อยู่อย่างเป็นยังไงบ้างอ่ะ20ปีมาแล้วเกือบกับ20ปีครับแล้วได้รู้จักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากที่ไหนคะตอนที่ผมมาเมืองไทย ผมพูดไทยอย่างไม่ค่อยเก่งค่ะผมก็อาศัยโทรทัศน์ผมรักมากที่สุดคือโปรแกรมหนึ่งคือเข่าพระราชสำนักข่าวเพื่อนนะคือชอบที่สุดเลยรักมากครับคือผมนึกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะรายงานเรื่องในวังให้ประชาชนรู้จักครับแล้วตอนนั้นดูไปดูมาเห็นในหลวงไปนี่ไปนู่นช่วยเหลือนี่ช่วยเหลือนั่นเขาบอกมังกุ้มคุยกับชาวบ้านมั่งอะไรผมซึ้งมากซึ้งมากเคารพท่านมากมากสิ่งที่ท่านพูดออกมาจริงๆดีมากมากครับธรรมะทั้งนั้นเลยก็เลยเสื่อมมากค่ะก็เลยรักที่อยู่ประเทศไทยเคารพนับถือค่ะเคารพนับถือมากมากค่ะได้ยินว่าคุณลีก็เลยมีการสะสมรูปภาพเหรียญธนบัตรต่างๆของพระองค์ท่านเอาไว้มากมายเลยเริ่มต้นยังไงคะคือตอนที่ผมมีเหรียญอย่างมาด้วยนะคะผมมีเหรียญอย่างขนลุกเลยนะครับผมมีเหรียญที่เป็นเอตาคบใช่ไหมตาคุดในการไปดูนะครับตาคุดที่ผมโชคดีนะตอนที่เก่ามากเก่ามากเอาตรงนี้อาจารย์เจนไหมครับเหรียญพยาคุดเองครับตอนที่ผมมายังใช้อยู่ค่ะตลาดยังใช้อยู่เด็กมากเลยค่ะใช้อยู่จริงๆตอนที่ใช้อยู่แล้วก็มันไม่ค่อยมีหายากผมสะสมมันเพราะว่ามีลูกน้องคนหนึ่งเขาจะมาหาเขาชอบเรียกป๋ามีเหรียญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไหมผมบอกว่าเอามาทำอะไรเขาบอกผมจะไปขุกหวยผมบอกโหเหรียญนั้นเนี่ยไปขุกหวยเขาบอกบ้านนอกเขาถือมากนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นมาเก็บเหรียญอะไรอยู่ที่มือผมจะดูก่อนว่าเป็นอะไรเป็นเหรียญอะไรเราไม่เคยรู้หรอกฮะใช่แต่จริงๆคุณลีไม่ได้ไปขุดหวยนะฮะค่ะคนอื่นน่ะเขาบอกไว้แต่คุณลีไม่ได้ทำอย่างนั้นเราไม่รู้แต่ผมไม่ได้ให้เขาไปอ๋อมันทำไม่ดีอ่ะทำไม่ดีแล้วก็ผมก็คิดอยู่ว่ามันเหรียญใหม่มาแล้วถ้าเหรียญใหม่มาเหรียญเก่าน่าจะไปแล้วในเก่าคือมันจะหายไปเลยหมายถึงว่ารุ่นเก่าจะไม่ผลิตแล้วเดี๋ยวรุ่นใหม่มาแล้วคุณลีก็เลยคิดว่าเหรียญเก่าควรจะเก็บเอาไว้ครับใช่ก็เก็บไว้เรื่องแบบนี้น่าอิงตลกแบงค์ผมไม่รู้ว่าแบงค์เคยเห็นแบงค์อย่างนี้ไหมผมจำได้สมัยก่อนรุ่นเก่า
คุณเตี่ยผมมาเตะเอียงให้นะครับเตะเอียงแต่ผมมาทานนะครับครับผมมาทานมาทานนะรู้ไหมประมาณ10ปีที่แล้วผมเอาแบงค์นี้ไปใส่วันนี้แล้วมันไปซื้อของค่ะไอ้น้องเขาบอกว่าลุงแบงค์นี้ใช้ไม่ได้อ๋อทำไมอ่ะครับมันไม่เคยเหียนอ่ะมันไม่ใช่ไทยบาทน้องเขาไม่ทันเขาไม่ใช่ไทยบาทผมคิดว่าเอ้ยวัยรุ่นทุกวันนี้เขาไม่รู้ว่าแบงค์ไทยเป็นยังไงวะนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาผมสะสมเลยค่ะสะสมเพราะว่าให้คุณรุ่นหลังให้ลูกหลานได้ดูครับโอ้แบงค์ตะกอนมาเป็นยังไงยังไงยังไงค่ะผมเชื่อเหรียญนี่แบงค์เนี่ยแบงค์นี่นะอย่างมีคนเยอะวัยรุ่นที่ไม่เคยเห็นใช่ค่ะเด็กๆสมัยนี้จะน่าจะยังไม่เคยแต่หนูทานเหมือนกันสมัยเด็กๆหนูมีหนูเคยใช้นะคะแบงค์อันนี้ใช่แต่เด็กมากๆเลยค่ะคือไม่เคยมีเป็นของตัวเองค่ะเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้แบงค์อันนี้ทำให้ผมเริ่มสะสมเยอะๆเยอะแยะขึ้นมานี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็มีแบงค์มั่งมีเหรียญมีอะไรค่ะโอเคแล้วก็สแตมป์ด้วยนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้คือแต่ก่อนทำงานลูกน้องนะลูกน้องเขาวันเกิดผมพอดีวันเกิดนานแล้วนี่10กว่าปีแล้วเขายังเขียนอยู่เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะนะสวยมากมากโอ้โหผมขนลุกเลยนะผมได้มาผมขนลุกมากมากก็ว่าเอ้ยนี่แล้วทำไมคุณได้มาจากยังไงเขาบอกพอดีพี่สาวทำงานอยู่ในโรงงานเหรียญตั้งแต่นั้นมาใช่ไหมทุกเหรียญอะไรผมบอกแลกเลยตีละร้อยเก็บเก็บเก็บมีบ้านมีเยอะแยะมากๆเลยอะเยอะมากอย่างรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่น้องทีมงานขึ้นก็คือทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของคุณลีที่เอามาให้เราดูกันทั้งหมดเยอะมากๆแต่มันคุ้มมาไม่ได้ครับค่ะผมกล่าวว่าวันนี้คุ้มมาผมจะไม่เอากลับบ้านเลยเอาไว้ไหนแล้วครับเอาไปถวายอาจารย์โอ้โหจะถามเลยเหรอคะผมจริงๆผมไม่เคยปฏิเสธนะคุณลีนะฮะมีอีกอย่างหนึ่งนะโอเคมีอันนี้มันสำคัญมากวันนี้มีอะไรที่รู้สึกสะสมมาแล้วภูมิใจเยอะที่สุดได้เอามาในรายการภูมิใจมากๆจริงๆจริงๆนะแบงค์นี่นะผมมีแค่สองชุดมีแค่สองชุดครับแบงค์อะไรคุณลีแบงค์500มีแค่สองชุดนะครับมีแค่สองชุดแล้วนี่เหลือแค่ชุดเดียวน่ารักว้าวสวยสีทองเลยค่ะเหลือแค่ชุดเดียวนะค่ะอันนี้ได้มายังไงคะได้มายังไงคะอันนี้ลักครับอะไรนะลักในหลวงครับอ๋อลักในหลวงเลยเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาครับค่ะคือตลาดเขาไม่ใช้กันค่ะจริงๆผมมี2ชุดแต่ก่อนผมมีชุดหนึ่งนะถวายให้แก่อาจารย์ไปแล้วค่ะว้าวเพราะว่าอาจารย์เป็นเจ้าภาพเขาเรียกอะไรนะบวชนะฮะอาจารย์บวชผมปีไหนครับปี2555หลังจากน้ำท่วม1ปีวันที่28ธันวาไอ้คุมภาครับมาไปบวชที่ราชบุรีนะครับแล้วนี่ไปบวชไม่บวชเปล่านะไปสอนภาษาให้เด็กๆภาษาอะไรครับภาษาจีนภาษาอังกฤษได้หลายภาษานะนี่คือครูสอนภาษาอังกฤษด้วยนะฮะผมถามอาจารย์ว่าหลายภาษามากอาจารย์ทำไมจะให้ผมบวชค่ะท่านบอกว่าสร้างบารมีให้ปู่ผู้ฟังนี่ผมก็ดีใจแล้วก็ให้กรรมเบาลงแล้วอาจารย์ผมต้องบวชนานเท่าไหร่เขาบอก7วัน15วันก็ได้สุดท้ายบวช27เดือน27เดือนก็2ปีเสร็จ2ปีกว่านี่คือบวชจริงๆนะตั้งใจบวชแค่7วัน15วันลืมเวลาเลยค่ะบวชจนลืมเวลาเป็นยังไงบ้างคะช่วงเวลาที่บวชอยู่ในผ้าเหลืองเป็นมันไม่รู้อ่ะลืมแล้วก็ถ้าไม่มีเหตุการณ์เรื่องของวีซ่านะผมยังบวชอยู่เพราะผมมีคนต่างชาติอยู่ประเทศไทยต้องการวีซ่าแต่มันลำบากไม่มีใครช่วยมีภาพด้วยตอนที่บวชอยู่นะเคยเห็นภาพอยู่อันนี้อยู่วัดลักขิงครับวัดอะไรนะฮะวัดลักขิงวัดไร่ขิงครับพอดีไปทำวีซ่าที่วัดลักขิงที่นู่นเขามีทำวีซ่าที่นั่นเลยครับไม่คำย่อดมย่ออ๋อดมย่อนั่นแหละคืออาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชไงผมไม่มีอะไรให้ผมเอานี่มาให้มอบให้อาจารย์เท่ากับว่าเหลืออยู่ที่ตัวเอง1ชุดเท่านั้น1ชุดนะโอเคผมตั้งใจไว้นะครับวันนี้ผมไม่ให้ใครหรอกครับค่ะถ้าคุณผู้ชมใครสนใจคุณลูกนะครับใครสนใจแบงค์นี่นะครับออกราคาใหม่เลยผมไม่ขายครับแต่ผมต้องการเงินผมจะเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยอาจารย์ไปสร้างวัดงั้นเลยนะครับจริงๆอันนี้ไม่ได้นัดหมายกันนะครับนะฮะคุณที่แม่จะไม่ผมตั้งใจไว้อยากทำคุณงามความดีตลอดในหลวงแต่ว่าครับ
ของประเทศไทยผมต้องคืนให้ประเทศไทยแต่คืนด้วยมีประโยชน์รักไหมผมรักผมรักมากจริงๆครับเนี่ยผมรักมากๆมันไม่มีแล้วครับถ้าใครให้ราคาที่ดีๆนะหมายถึงเหมือนกับว่าคือเราไม่ถือว่าร่วมทำบุญแล้วกันนะฮะอย่าคิดว่าร่วมทำบุญแล้วก็ใครที่รักในหลวงอย่าเก็บไว้ให้ลูกหลานอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันทำบุญคือว่าผมยอมเป็นสะพานบุญค่าอะไรก็แล้วแต่สำหรับผมไม่ว่าแต่ผมต้องการเงินไปช่วยมูลนิธิหออาจารย์สังวัดว้าสาธุครับอันนี้จริงๆเราเชิญมาเป็นแขกในรายการเพราะน้องทีมงานติดต่อมาคุณลีไม่เคยที่ว่าจะออฟเฟอร์มาว่าจะต้องนู้นนี่ฮะแต่ว่าผมก็ดีใจอ่ะเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนตั้งสัจจะจริงๆนะกระทั่งว่าตอนบวชเนี่ยผมต้องอัดเทปอ่ะใช่ไหมคุณลีต้องใช้การเพราะว่าอ่านหนังสือไทยไม่ได้นะฮะต้องใช้อัดเทปอัดซีดีให้ผมท่องแล้วยิ่งบทสวดอย่างนี้อ่านยังไงคะมันก็มีคนถวายเป็นภาษาอังกฤษมาอังกฤษตอนแรกๆลำบากเนี่ยตอนบวชนะครับแล้วก็แบงค์ที่ผมเตรียมไว้นะแบงค์20ก้าวหน้าก้าวหลังที่นี่มี10ใบก้าวหน้าก้าวหลังฮะก็คือเลขลงท้ายเหรอคะอย่าไม่เคยใช้แล้วครับมาจากธนาคารยังไม่เคยใช้ผมเก็บมาเยอะครับแล้วก็50เหมือนกัน10ใบถ้าใครสนใจติดต่อทีมงานนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ถวายให้มูลนิธิของอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามูลนิธิท่านผู้ชมนะครับไม่ได้เป็นส่วนตัวนะครับแล้วเดี๋ยวบางท่านจะชมเพราะผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะเราไม่ทราบไม่รู้นะครับทีมร้องพิธีกรก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณลีเซอร์ไพรส์มากนะครับคือแรงกันผมมีเยอะครับอย่างเมื่อเช้าผมลงมาเพิ่มเป็นการก็อยากได้แม่แต่ก่อนมีไม่เก็บทำไมผมถามตรงๆทำไมเรานะฮะรักในหลวงด้วยนะฮะแล้วก็ยอมทุ่มกายนะเสียสละในส่วนนี้ทั้งที่ทุกคนไม่มีใครจะนั่นแหละฮะครับคุณลีรักในหลวงผมว่ารักในหลวงอ่ะพูดตามตรงว่าความรักของผมที่รักในหลวงมังปัญญายะครับเห็นในหลวงมีแต่รักผมคิดตลอดทั้งประเทศไทยประมาณ70ล้านคนแผนที่ประเทศไทยไม่รู้ใหญ่แค่ไหนครับถ้าบุญนะในหลวงที่นี่นั่งร้อยครั้งในหลวงค้างหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุกคนจริงๆครับไม่มีใครเปิดสดขนาดนี้ครับไม่มีครับตอนแรกคุณลีมาก็ยังไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้เข้าใจแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้ผมเข้าใจมากเนาะที่วันที่13ผมบอกตามตรงนะผมไม่รู้เหตุอะไรแต่ตอนเช้าหลังจากนั่งสมาธิผมอุทิศส่วนกุศลแรงมากให้ในหลวงคุณลีเสียใจไหมสิ่งที่ผมเสียใจไหมวันที่13ผมตามเขาทั้งวันนะครับจริงๆผมมีเพื่อนทำงานอยู่ในวังค่ะเขาก็ไลน์มาแล้วเขาบอกว่าเกิดมาไม่เคยเศร้าขนาดนี้เคยดูเขาไปแค่นี้ผมก็รู้แล้วน้ำตาไหลไม่หยุดน้ำตาไหลแล้วก็ตามเฟซโอ้โหรายการขึ้นมาผมเยอะมากร้องมากมากแต่ตกกลางคืนผมคิดไปคิดมาในร้องไม่ได้ไปไหนหรอกในร้องอยู่กับเราไม่เคยคิดว่าในร้องไม่อยู่นะครับในร้องอยู่กับเราตลอดจริงๆผมก็เปลี่ยนจริงๆมาเศร้าใช่ไหมเปลี่ยนเป็นพลังพลังคือเล่าตอนที่นายหลวงอยู่นายหลวงสอนเราอะไรเราต้องเอามาใช้เป็นชีวิตประจำวันไม่ใช่นายหลวงไม่อยู่แล้วโอ้ร้องเขาร้องไห้อะไรมันไม่ใช่ถ้าเรารักนายหลวงจริงๆสิ่งที่นายหลวงสอนเราต้องเอามาใช้อย่างเช่นพอเด็กๆไปวิ่งมอเตอร์ไซค์อะไรเขาแล้วแต่ละกินเหล้าอะไรก่อนที่คุณถามใช่ไหมคุณคิดถึงว่าคุณรักในหลวงไหมถ้าคุณรักในหลวงคุณต้องตามท่านทำดีอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นค่ะแล้วชีวิตของคุณเลียงล่ะคะได้นำคำสอนของในหลวงมาใช้กับเรายังไงบ้างคะโอ้เยอะครับเยอะครับเยอะมากๆเล่าให้ฟังหน่อยเยอะตัวอย่างแต่ก่อนผมมีบริษัทผมมีลูกน้องก็เยอะนะทุกวันศุกร์ถ้าลูกน้องเห็นรายการเขาก็รู้ทุกวันศุกร์ผมก็จะพาไปเที่ยวอย่างเช่นพวกใช้ค่าพักไกลบ้างอะไรบ้างคืนหนึ่งไม่ต่ำกว่า10,000-20,000ครับดูแลไม่ก็ไม่รู้ล่ะคือเปิดอกเปิดใจให้ลูกน้องอยากให้เขาทำงานดีๆนะ10,000-20,000แล้วสุดท้ายฟังไปพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงแต่ผมก็ทำงานอยู่ในห้างใช่ไหมล่ะรู้จักแต่อะไรชาบูชิเซนฟูจิวันหนึ่งกินเป็นพันเลยค่ะวันหนึ่งสามมื้อกินเป็นพันคือเลี้ยงดูแลกันนะครับ
ตัวเองครับตัวเองตัวเองก็กินตัวเองกินเป็นพันสุดท้ายพอเพียงผมคิดตั้งนานเลยใช่ไหมสุดท้ายผมก็ลองดูไปตลาดนัดหมูสเต็ก2ไหมข้าวเหนียว1ถุง25บาทผมก็อิ่มอิ่มเหมือนกันผมก็อิ่มเอ๊ะทำไมเราต้องเสียเงินตั้งเยอะแยะนี่แหละคือตำพ่อหลวงก็นำสิ่งที่ท่านสอนมาใช้จริงๆทุกวันแล้วก็จะเหลือเงินส่วนที่อื่นไปทำอื่นต่อใช่ถ้าผมรวยนี่ตั้งนานใช่ไหมผมรวยละยังตะกงไปไหนนั่งแท็กซี่แล้วนี่ผมนั่งรถเมล์โอ้น่ารักมากเลยทั้งที่รถเมล์อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่าแท็กซี่ใช่แต่เราไปก่อนเวลาค่ะใช่ไหมดีสุดเลยค่ะในการเราออกตอนประมาณ 4:30 แต่คุณลีเนี่ยมาก่อนแพอีกค่ะแต่ชั่วโมงกี่โมงคุณเห็นทีมงานมาถึงที่นี่ประมาณบ่ายโมงแล้วนึกว่าตีห้านี่นะครับต้องแพงไปทำรายการบ่ายโมงค่ะไม่ใช่พวกเราอยู่ไกลใช่ไหมเราปอรถติดมาจากไหนคะโทษทีผมอยู่เกษตรนวมินตอนเย็นรถติดครับรถติดไม่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องมาก่อนเราทำเวลาทุกที่ทุกครั้งตรงเวลาด้วยตรงเวลาเป็นคนตรงเวลาค่ะแล้วเจอหน้าคุณลีนะยังไงก็แล้วแต่ต้องมีเงินทำบุญต้องถามว่าอาจารย์เงินมอบไปมูลนิธิถ้าจะใช้คำว่าถวายจริงๆมันใช้ไม่เหมาะสมกับผมหรอกถ้าจะบอกใช้คำว่าถวายเมื่อความถนัดไงฮะพอถวายเสร็จก็จะเจอหน้าก็จะทำบุญแล้วเพื่อนของคุณลีเองเนี่ยก็ยังมานั่งกสิณไฟด้วยนะฮะซึ่งภาษาไทยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมีครั้งหนึ่งที่คุณลีได้พาเพื่อนๆมานั่งกสิณไฟไม่เพราะว่าถามว่าผมอยากช่วยอาจารย์ไหมผมอยากช่วยอาจารย์มากมากหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต1วันนะฮะเราก็มานั่งกรรมฐานเพื่อส่งคุณให้พระองค์ท่านนะครับถวายผมอยากช่วยอาจารย์มากมากแต่ทุกวันนี้อยู่เมืองไทยผมไม่ค่อยมีเพื่อนรวยๆผมต้องหาคนต่างชาติเข้ามามาช่วยสร้างวัดผมไม่มีตังค์แต่ผมยอมเป็นสัพพันสัพพันบุญเพราะว่าอาจารย์มีบุญคุณเยอะสำหรับผมคือถ้าคนไทยเขาบอกว่าไทยบวกเราเขาใครมาบวชเรามันเท่ากับว่าพ่อมันเท่ากับพ่อไงถ้าไม่มีอาจารย์ผมก็ไม่มีโอกาสบวชผมก็ตั้งใจว่าผมต้องทุ่มเทที่นี่ผมจะหางานเรื่อยๆไปให้อาจารย์ค่ะแล้วคุณลียังอยากให้พูดเป็นภาษาอะไรที่คุณลีประเทศอะไรนะฮะผมอยู่สิงคโปร์สิงคโปร์นะฮะทักทายแฟนรายการมีทั้งไต้หวันทั้งสิงคโปร์ที่ชมรายการแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะครับอาจจะทักทายกันนิดนึงนะเป็นภาษาที่คุณลีได้ถนัดก็ได้เชิญครับบอกนิดนึงครับจะพูดยังไงดีนะครับชวนเชิญนะครับให้มาร่วมกุศลสร้างบุญร่วมกับมูลนิธิหรือทำสิ่งใดให้เกิดประโยชน์ก็ได้ครับเชิญครับผมจึงแห่งเก้าสิ่งเดอร์หลายชั้นเจ้าอาจารย์หัตถาโปสื่อเดอร์这个直播节目哦我来也是因为我今天得到台湾方面的一些募款交给我们的阿赞卡塔哦我希望世界各地都一起来帮助我们泰国建庙，因为我们阿赞卡塔现在目前有13处的庙需要一些钱来帮助。希望你们能够看到这个节目的话，希望你们可以来帮助我们，哦，帮助泰国，帮助我们的阿赞。这种建庙的功德是功德无量，好，谢谢你们。谢谢น้องแพรช่วยแปลให้อาจารย์หนูรู้คำเดียวค่ะเชี่ยเชี่ยนี่ขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะคุณลีบอกไงครับก็ชวนคุณทั่วโลกนะถ้าเห็นรายการนี้ใช่ไหมครับคืออาจารย์คาถาต้องสร้างวัด13แห่งครับค่ะคือเงินทองเราก็ไม่ค่อยมีขอให้ทุกคนสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองมาช่วยกันมาสร้างบุญแล้วก็วันนี้มาเพราะว่าไต้หวันส่งเงินมาก็เลยว่ามีบุญรอบนอกเลยนะฮะคือเราจะมีที่วัดบ้านดงแล้วก็สัญญาว่านะเราเห็นแล้วว่าโบสถ์เสร็จแต่ว่าวันนั้นน่ะอยากทำกฐินร่วมนะฮะอยากต่อยอดสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นรองสุดท้ายที่เป็นวัดบ้านดงแล้ววันนี้เราก็ได้มอบเงินส่วนหนึ่งให้กับวัดบ้านดงโดยน้องทีมงานเลเกิลก็จะโอนให้กับบัญชีวัดในวันพรุ่งนี้ด้วยเห็นไหมล่ะฮะบุญค่ะคือท่านไม่หยุดแค่เริ่มต้นนะฮะแกทำต่อเนื่องตลอดจริงๆผมว่าทำบุญนะไม่จำเป็นที่อยู่ขัดถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามูลนิธิของอาจารย์ใช่ไหมครับทั้งปีทั้งชาตินะ เขาก็สร้างบุญแล้วคุณลีด้วยไงเคยดูรายการผมตลอดเลยครับโบดูรายการตลอด มันไม่ถิ่งอ่ะจริงๆมันผูกพันมากอ่ะกับอาจารย์คุณลีครับคุณลีเชื่อว่าการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ย
มันมีผลดียังไงคะทำไมถึงมาเข้าใจเรื่องนี้ได้ถ้าผมไม่เข้าใจนะผมบอกตามตรงว่าแต่ก่อนผมเป็นคริสเตียนไม่ได้นับถือพุทธศาสนาด้วยแต่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้แล้วก็เข้ามาที่ศาสนาพุทธอยู่ที่เมืองไทยก็ดูรายการดูนี่รู้นู่นดูเขาผมลึกซึ้งเกี่ยวกับว่าเว้นไว้แต่เกิดแล้วก็เว้นกรรมมีจริงนี่แหละคือศาสนาอื่นเขาไม่มีผมเชื่อนี่ก็เลยว่าอยู่ที่นี่เราคิดว่าการสร้างบุญทำความดีสร้างกุศลเนี่ยมันจะดีกับชีวิตเรายังไงคะดีกับชีวิตยังไงก่อนที่ผมบวชนะธุรกิจผมเจ๊งถึงวันนี้ประมาณ 6-7 ปีแล้วผมไม่มีงานทำแต่ผมยังอยู่สบายครับผมยังอยู่สบายจริงๆครับอยู่สบายเพราะว่านายร้องบอกว่าพอเพียงผมก็ประหยัดมากๆแต่ผมก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้คือเวลาไม่มีเงินใช่ไหมเอามีเงินมีงานเข้ามาให้เราส่งของไปเวลาเงินหมดเอาที่นี่ก็มาให้เราส่งของไปคือถ้าบุญที่เราไม่เคยทำบุญนะผมก็สงสารคนที่บ้านนอกที่วันนั้นบท70อายุ70ผูกคอตายอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้ว่าเขาไม่ทำบุญนะคุณลีอายุอะไรนะฮะยังไม่ทราบอายุเท่าไหร่64ครับ64ปีมาลงครับดูแข็งแรงมากแข็งแรงก็แก่แล้วล่ะผมถือนะผมถือว่าค่ะตอนผมมีชีวิตอยู่ผมเดินได้ผมบินได้ผมวิ่งได้ผมรีบทำบุญสักวันหนึ่งผมล้มไปผมจะทำบุญก็ไม่ได้แล้วครับผมก็ต้องรีบสร้างบุญกุศลเป็นความลุกคิดที่นะครับสุดยอดจริงๆคือถือใจคุณลีมากเลยคือใครๆก็บอกว่าตายแล้วออกไปไม่ได้เกิดมาไม่ได้เอามาตายแล้วออกไปไม่ได้ผมบอกคำหนึ่งว่าผมตายแล้วออกไปได้ครับอริยทรัพย์ของผมไปตลอดค่ะผมก็ต้องรีบทำครับค่ะจริงๆรีบทำคือผมไม่มีเงินแต่ผมเป็นสัพพัมบุญค่ะนะคือผมศรัทธาอาจารย์มาก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 เลยอ่ะมันอาจารย์ที่สอนนะก็เหมือนนายหลวงอย่างเนี้ยศรัทธามากมากผมก็คิดว่าชีวิตที่เหลือผมจะทุ่มเทสร้างบทสร้างวัดให้กับขึ้นใจไหมเวลาได้ทำบุญกับผมเนี่ยฮะแน่นอนแน่นอนครับวันที่ผมบวชให้เนี่ยคุณลีไม่ก็ไม่มีญาติที่กรุงเทพไม่มีใครไม่มีเลยไม่มีแต่ผมไม่มาที่อุ้มบาทให้เนาะว่าไงฮะอุ้มบาทไม่กี่คนนะครับคุณลีเนาะแล้วก็ไปกันบางจริงๆว่ามีคนเยอะนะครับเขาก็เมารถตู้กันเลยไปแต่อาจารย์โทรมาบอกไม่ว่างครับยังอยู่ลาวครับต้องเปลี่ยนเวลาครับจำได้ไหมใช่ๆตอนนั้นที่เป็นวันนั้นที่ไปสปป.ลาวที่ไปช่วยฟื้นชีวิตเขาก็เตรียมรถตู้เตรียมทีมงานไปถ่ายนี่ถ่ายนั่นก็เจอกันสุดท้ายไม่ได้ไปเปลี่ยนเวลาวันจันทร์นะก็เลยเจอก็เลยบวชแบบสัพพะไม่มีคนครับแต่มันก็ดีอ่ะอาจารย์บอกว่าบุญเราได้เองเจอกันนะ 3-4 คนจัดไป27เดือนเต็มๆอยู่ในพระพุทธศาสนาคือผมขอโทษว่าแต่ก่อนนะผมมาดูรายการอาจารย์ดูมีเคเบิลใช่ไหมค่ะเสียเวลามากครับผมสัญญาตัวเองว่าถ้าผมบวชผมจะไม่ดูทีวีอีกถึงทุกวันนี้ครับเสื่อมมากี่เดือนก็ช่างไม่เคยดูทีวีครับมีทีวีแต่ไม่เคยเปิดนี่แหละเสียเวลาเขาจะตายแล้วเขาจะรวยก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราภาวนาดีกว่าค่ะนะอีกอย่างหนึ่งคืออะไรตอนที่ผมบวชสร้างความดีให้ชาวบ้านสงสารพวกเด็กๆป.6 ABC ยังไม่เป็นผมก็เลยคุณลีไปสอนแบบไหนฮะเด็กไปสอนกับป.1ถึงป.6 สองหมดเลยเป็นท่านนี่นะป.1ถึงม.3สอนภาษาอังกฤษนะคะไปบวชที่ราชบุรีที่ที่วัดอะไรนะวัดอะไรนะฮะที่ตอนนั้นวัดแรกผมอยู่ที่วัดถ้ำเขาชมดงวัดที่2ผมอยู่ที่วัดหินกองวัดหินกองคือมันแปลกจริงๆคือปอมานิมนต์ไปสอนผมก็แปลกใจปอนี่คือประหลัดปอปอคือโรงเรียนปอปุ๊ดอ๋อโรงเรียนปอตัวย่อจะอะไรอะไรใหญ่อ่ะเขาบอกอาจารย์ใหญ่นิมนต์ไปสอนปอใช่ไหมปอใช่ไหมปอปอผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะนิมนต์ไปสอนเด็กๆผมบอกว่าผมก็แปลกเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเขาบอกว่าเด็กของเขานะเวลาเรียนเวลาห้องเรียนภาษาอังกฤษนี่หมดทุกคนเลยมันเกรดครูภาษาอังกฤษ
ไม่ชอบคุณครูไม่ชอบนี้หมดเลยไม่ชอบคุณครูไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วทำไมเปิดเทอมโอ้โหรักคุณอังกฤษแล้วก็พูดได้เพราะแปลกเอ๊ะเป็นอะไรมันไปถามอ๋ออาจารย์อยู่ที่วัดเขาสอนตอนปิดเทอมคืออาจารย์ลีนั่นแหละตอนปิดเทอมเป็นเหมือนซัมเมอร์อะไรเงี้ยนะนี่เขาปิดเทอมไหมเป็นอยู่ที่โอ้โหชอบเลยฮะแล้วก็มานี่มันไปผมดีใจมากๆแสดงว่าคุณลีสอนมีสอนสนุกไม่สนุกนะไม่สนุกก็ดุนะตีนะตีนะตีเด็กด้วยตีตีเขาเรียกอะไรรู้ไหมกวดขานเขาเรียกอะไรแต่ว่าอาจารย์แซ่บอีหลีอาจารย์พี่หลีก็คงพูดภาษาอีสานได้ด้วยก็แบบตีแบบไอ้เล่นๆนะฮะหยอกๆเด็กนะแต่ก็ตะลุนิดนึงแต่ผมดีใจคือม.2 อ่ะมีผู้หญิง1ผู้หญิง2คนนะครับเนี่ยนี้ตลอดอะไรอะไรสุดท้ายนะเขาตัวแทนโรงเรียนนะเป็นตัวแทนโรงเรียนเลยไปพูดภาษาอังกฤษอ๋อเป็นความภูมิใจนั่นคือลูกศิษย์ของเราคือจากเขาไม่ชอบอ่ะนี้อ่ะดีที่เขาลากอะนี่แหละคือผมได้มาบุญที่ผมได้มาไม่น่าเชื่อนะชาวต่างชาติคนหนึ่งที่อยู่ดีก็มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็เริ่มเรียนรู้ภาษาไทยได้พบเห็นข่าวของในหลวงรัชกาลที่9ก็ต่อยอดมาตลอดนะฮะแล้วก็ไปบวชพระปุ๊บก็มีการไปสอนสร้างความดีมอบอนาคตให้กับเด็กๆด้วยนะคะแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าธุรกิจจะไม่ได้ทำแล้วนะคะแต่เขายังเชื่อว่าการที่เราได้ทำความดีมาในชีวิตแล้วก็ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลทุกวันนี้ทำให้เรายังอยู่ได้แล้วก็อยู่ด้วยคำสอนของพ่อหลวงด้วยไม่ถ้าเมื่อไหร่เราสร้างบุญไว้เขาไม่ให้เราอดตายนะเขาไม่ให้เราอดตายเมื่อเงินไม่ค่อยมีแล้วเขาจะมีงานมีคนติดต่อมาว่าช่วยส่งอันนี้ไปนะหรือว่าช่วยไปทำงานเราก็อยู่ได้ช่วยกี่วันก็สบายเคยเล่าถึงในหลวงรัชกาลที่9ให้คนต่างชาติฟังบ้างไหมคะโอ้ Facebook เล่าตลอดเลยถ้ามี Facebook ก็จะเล่าอย่าง อย่างอาจารย์ไปขัดทิ้งที่ไหนก็เราแตะใช่ไหมผมจะแชร์แล้วก็เขียนภาษาจีนในเฟซนะเนี่ยเขียนภาษาจีนหมดเลยนะภาษาจีนหมดเลยแนะนำอะไรนะคะคือถ้าไทยไม่มีใครรู้ไงถ้าผมไม่เขียนภาษาจีนเขาไม่รู้ไงอ่ะสุดท้ายนี้แล้วกันนะคะอยากจะให้คุณลีได้เชิญชวนคนที่กำลังชมรายการของเราอยู่ให้ทำดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะจริงๆนะทุกวันนี้ผมก็อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยครับคุณก็อยู่ที่เป็นคนไทยครับถ้าคุณมีปู่ย่าตายายอายุ80เขาจะเกิดไม่ทันนะตลอดเวลาที่ผ่านมาคิดดูสิว่าในหลวงทำให้เราอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยนายหลวงเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สบายแล้วนายหลวงก็สอนตลอดสอนว่าเราทำอะไรสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่นายหลวงสอนมันไม่ได้ผิดหรอกครับอย่างเช่นคนไปไหว้พระไหว้อะไรเขาก็ไม่รู้คุณพระก็ไม่ได้คุยกับคุณอะไรไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้ไหว้พระไหว้พระคือว่าเราอาศัยแต่นายหลวงเขาพูดความจริงของมาให้เราทำอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างคุณจะไปทำคุณจะไปทำไม่รู้ว่าถูกหรือผิดใช่ไหมผมขออย่างเดียวคุณตั้งจิตอธิษฐานถามพ่อหลวงว่าผมจะทำอันนี้ได้ไหมตั้งจิตอธิษฐานว่าพ่อหลวงผมจะทำอย่างนี้ได้ไหมถูกไหมผมเชื่อนะจิตของคุณนะนายหลวงมันจะบอกว่าลูกเอ้ยอย่าทำลูกเอ้ยทำไปเถอะชื่อคำนี้ผมก็เป็นอย่างนี้มาแต่ก่อนผมจะตั้งจิตว่านายหลวงครับผมจะทำอะไรได้ไหมครับบางสิ่งมันก็ทำเลยทำไปเถอะมันก็ไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งนะผมจะบอกให้นะผมเคยฝันเห็นผมเข้าวังไปพบไปเฝ้าอันนี้คือความฝันนะครับค่ะความฝันไปเฝ้าท่านเนี่ยนะจริงๆเนี่ยนะไปในวังเนี่ยสุดท้ายผมออกมาท่านก็ให้เหรียญ10ให้ผมค่ะเหรียญ10ไปให้ผมตอนนั้นหลังจากนี้หวยมันจะออก1001ตลอด3งวดผมก็เล่นหวยไม่เป็นค่ะจริงๆครับผมไม่รู้มีอะไรผูกพันกับประเทศไทยยังไม่เข้าใจแต่ยืนนักในหลวงที่สุดครับค่ะมาเพราะว่าในหลวงมาให้ผมอยู่ครับค่ะผมอยากให้ทุกคนนะครับตั้งจิตตั้งใจ
คิดถึงในหลวงสิ่งที่ในหลวงสอนเราค่ะนะคุณอาจจะคิดผิดอะไรก็แล้วแต่คิดถึงในหลวงคิดดูสิว่าในหลวงขังทุกคนอยู่ไหน อยู่ในหัวใจ70ล้านคนตั้งนานแค่ไหนท่านเหนื่อยแค่ไหนครับถ้าเราไม่ทำดีเพื่อในหลวงแล้วคุณจะทำดีเพื่อใครค่ะนะครับขอให้ทุกคนมีตั้งจิตตั้งใจค่ะนะเราก็ไม่ต้องไปร้องอกร้องไห้สำหรับผมนะผมพูดภาษาไทยเกี่ยวกับอันนี้ไม่เป็นสำหรับผมผมไม่คิดว่าในหลวงไม่อยู่ผมคิดว่าในหลวงอยู่กับเราตลอดค่ะอยู่กับเราตลอดนะคะอยู่ในใจของพวกเราเสมอตลอดไปผมก็อยากให้ทุกคนคิดเหมือนผมว่าในหลวงอยู่กับเราวันนี้น้องแพนถือว่าค่ะนะเป็นคุณลีเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่รักในหลวงเหมือนกับที่เรารักไม่ใช่แค่คนไทยทั้งประเทศนะคะยังมีชาวต่างชาติที่อยู่ทั่วโลกนะคะรักพระองค์ท่านเหมือนกับเรานะคะวันนี้นะคะคุณลีก็มาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเหมือนกันนะคะให้เรารู้สึกว่าไปได้ต่อนะฮะคนอายุรุ่นนี้ด้วยยังรักขนาดนี้แล้วเรารุ่นนี้รุ่นนี้นะรุ่นน้องแพนว่ารุ่นน้องๆรู้ว่าเด็กๆนะฮะและชมรายการอยู่จะทราบว่านะฮะคนต่างชาติที่รักในหลวงนั่นแสดงว่าจริงๆผมรักในหลวงก็เท่ากับรักอาจารย์เหมือนกันตามอาจารย์ไม่ผมเยอะนะครับแต่ว่าตามอาจารย์ไม่ผิดครับคือผมเดินรอยตามพ่อนะฮะทีนี้บางพ่ออย่างเนี้ยไปทำบุญที่ไหนก็ถวายให้ในหลวงใช่ไหมมันก็เหมือนมันใจเดียวกันเหมือนกันใจเดียวกันนั่นแหละคือเราก็ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันต่อไปเป็นครอบครัวมิราเคิลด้วยกันนะครับท่านผู้ชมด้วยนะฮะเนี่ยกลับไปนะฮะน้องๆหนูที่ชมรายการลูกคุณแม่นะก็คงมีน้ำตาไหลกันน่าจะนะเรารักในหลวงราชการที่9กันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณลีมากเลยนะครับพูดคุยกับเรานะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายโสด024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลและคำถามที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่ค่ะครับ